โอ้โหเนี่ยเจ้าของก็เดือดร้อนจริงๆแงดูดิวิวถนนราดยางแล้วแล้วที่กระถมแล้วด้วยนะมันสวยมันสวยเลยล่ะแปลงนี้คือปลูกบ้านแบบดูให้ดูแวดล้อมชุมชนไงสวยเลยเขาขายแค่8,900ตามนี้เลยนะตามนี้เลยอยู่ที่สีประจันนี่สุพรรณบุรีสีประจันอยู่ตำบลปลายนาปลายนานะยกแปลง8,900เนี่ยเกือบไร่ถูกจริงๆเดี๋ยวบางคนก็คิดว่าอะไรนะ1ไร่เกือบล้านเลยไม่เห็นถูกตรงไหนเลยโหอันนี้มันต้อง3งาน67ตารางวานะคือต้องบอกก่อนว่าแถวเนี้ยคือใกล้โรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลศรีประจันเท่าไหร่3โล3โลกว่าๆหน่อยนึงแล้วถมแล้วนะแปลงนั้นนะถมแล้วน้ำไฟอินเทอร์เน็ตครบแล้วก็เพื่อนบ้านเห็นไหมรอบๆสวยเลยเดินทางสะดวกสบายไอ้เลนโรงพยาบาลศรีประจันในถนน4เลนนั่นแหละใช่ถนน4เลนแล้วก็ไปโลตัสไปบิ๊กซีแมคโครได้เข้าเมืองสะดวกใช่เมืองแค่ประมาณ10กว่าโลเนาะพาไปดูหน่อยดีกว่านี่ไงแต่จะซื้อบ้านเนี่ยคือต้องขอดูรอบๆก่อนใช่ไหมว่ามีอะไรหรือเปล่ามีนี่ให้ดูรอบๆก่อนเลยเนาะเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมที่เราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วปรับพื้นให้มันเรียบโอเคเนี่ยนะถมไว้ทั้งแปลงเลยถมไปทั้งแปลงเลยโอ้สวยอยู่นะแล้วไม่ต้องกลัวว่าเสาไฟจะอยู่หน้าที่นะโล่งเลยดิโล่งเลยลุงใช่นี่เห็นไหมเริ่มตั้งแต่ประมาณเสานู้นปะเสารั้วนั่นเลยเสารั้วขอบเนี้ยแล้วก็ลากไปตรงนู้นมันมีรั้วด้านเดียวใช่เนี่ยลากไปประมาณเสานี้ปะเนี่ยเลยเสานี้ไปนิดนึงก็คือติดถนนลาดยางเท่าไหร่กี่เมตรอ่ะ20เมตรลึกประมาณ70เมตร70เมตรคือลึกตามแนวนั้นเลยนะแนวที่ก็ดันป่าไว้เลยไปสุดตรงนั้นเลยข้างหลังเป็นสวนมะม่วงมันอาจจะสลบหน่อยแล้วเขตเราจะอยู่ล่างหน่อยไงแบบภาพที่ขึ้นอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยสวยแล้วแวกรอบๆก็ทำนาใช่ไหมทำนาทำสวนมะพร้าวสวนกล้วยแล้วก็สวนมะม่วงเนาะหน้าแปลงของเราหันไปทางทิศไหนอะทิศเหนือที่ทิศเหนือที่ไอ้หลานเนี่ยนะทิศนี้เลยนะที่กำลังหันอยู่เนี่ยในที่กล้องหันอยู่เนี่ยทิศเหนือทิศเหนือเพื่อนบ้านเขาทำอะไรอะโอ้ยมีสีข้าวเก่าเห็นป่ะสีข้าวเขากำลังก่อสร้างใช่ๆสร้างบ้านแล้วก็เป็นสวนเนี่ยให้ดูบรรยากาศหน้าแปลงเลยใช่ไหมของเรานี่ก็มาทำสวนสักหน่อยนึงปลูกบ้านสักหลังนึงเว้นเข้าไปหน่อยนะเอาไว้จอดรถไง yes 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 สวยหน้ากว้างไม่ได้หน้าเกียร์แล้วทรงดีเกียร์คุณภาพเป๊ะเลยปะใช่เป๊ะเลยไม่ค่อยเบี้ยวไม่ค่อยบิดเท่าไหร่นะไม่เบี้ยวไม่บิดเลยตามนี่รั้วจะมีด้านนึงแล้วก็ด้านหลังยังไม่มีรั้วด้านข้างยังไม่มีรั้วด้านหน้าก็ไม่มีรั้วรั้วด้านเดียวรั้วด้านนึงเป็นของเพื่อนบ้านถ้าไงเราก็มาล้อมอีกหน่อยใช่แต่ต้องขอบอกว่าเขาขายราคาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจี้800,900นี่คือถ้าแถวนี้ผมเซอร์เวย์มาแล้วตั้ง2งานติดถนนลาดยางแบบนี้600,000นะครับโอ้600,000กว่านึงใช่600,000คืออันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเดือดร้อนจริงๆอยากใช้ตังค์อยากใช้หนี้ด้วยอันนี้ต่อรองได้นะนิดหน่อยจริงๆก็คืออันนี้ผมมองว่ามันถูกแล้วนะผมอยากให้มองใจเขาใจเรานะใจเขาใจเราจริงๆราคาเนี้ยผมก็คุยกับพี่แล้วถ้าอยากปล่อยไวก็ประมาณนี้ราคานี้ต่อรองได้นิดหน่อย5บาท10บาทใช่ใช่เออก็ได้ก็ดีสำหรับใครยังได้ต่อนะเออขอให้ได้ต่อหน่อยเออเออแต่ต่อก็ใจเย็นๆนะนิดๆอาจจะได้นิดหน่อยแต่แบบผมอยากให้มองถึงแบบความคุ้มค่าแบบเขาตั้งราคามาแบบเดือดร้อนแล้วอ่ะใช่นะอยากให้ช่วยๆเหลือกันหน่อยเออแล้วที่อ่ะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แพงไม่ได้แพงแล้วก็ถมสูงกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะใช่เออนี่เนี่ยบ้านหลังนั้นนะคือต่ำกว่าเราถมไปครึ่งบ้านของเขาอ่ะเออสองฝั่งนะสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยเราถมไปครึ่งบ้านของเขานะเอออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ทำสวนทำนาข้างหลังก็เป็นสวนเหมือนกันก็มาก่อนเป็นพื้นนาไงตอนนี้ว่าเขาจะมาอยู่เองกูก็ซื้อไว้หลายปีแล้วนะเนี่ยเอ้ยดินดีเหมือนกันนะเฮ้ยดินนี่เขานี่ฟูจังเลยฮะใช่ดินนี่โอเคมันเนี่ยเห็นไหมเป็นดินดำๆเป็นดินนาเนี่ยเป็นดินเหนียวใช่ไหมลุงใช่เอ้ยไม่ใช่ลุงที่ยายป่ะยายแม้สิจ๊ะยายแม้ยายแม้ติดก็ลุงแกไปธุระวันนี้เออลุงไปธุระเนาะเออมากับหลานแทนเราถมสุดถมทั้งแปลงถมทั้งแปลงจ้ะปลูกต้นไม้นี่หืมให้เอาให้สวยเลยเนาะนี่ข้างหลังก็ติดกับสวนมะม่วงใช่ไหมครับสวนมะม่วงถ้าเกิดว่าจะสร้างบ้านก็เหมาะหรือทำอะไรได้อีกสร้างบ้านสร้างเขาเรียกอะไรใครมีกิจการแบบทำอู่ทำอะไรเพราะว่ามันติดถนนลาดยางเลยครับอาจจะด้านหน้าอาจจะเป็นร้านขายของเนาะเพราะว่า
เหมือนเรามีคนแก่คนเฒ่าใช่ไหมเราซื้อที่ให้พ่อให้แม่และพ่อแม่ก็มาทำกิจการเล็กๆน้อยๆขายกระปิน้ำปลาอะไรก็ว่าไปเหมือนเขาก็เสียแล้วอ่ะให้เขามาใช้ชีวิตส่วนข้างหลังข้างหน้าก็ทำกอกแกกกอกแกกเป็นอาขายรายรับวันละพันสมมตินะโอ้วันละ300 500ก็ได้นะเอาแบบไม่ซีเรียสอ่ะเอาเหมือนให้เขามีอะไรทำเอาง่ายๆเลย3งาน67ตารางวาอยู่ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตำบลบายนาเป็นถนนกุดแดงด้วยนะคะถนนกุดแดงนะถนนกุดแดงจากถนนศรีเลนเข้ามาประมาณสัก3กิโลกว่าใช่อย่างที่เราบอกนะ3กิโลออกไปทางเนี้ยจะไปเจอถนนศรีเลนศรีเลนก็จะเป็นโรงพยาบาลศรีประจันแสดงว่าอันเนี้ยใกล้โรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลสร้างใหม่สวยๆเลยใหญ่โตเบ้อเลี้ยวซ้ายไปหน่อย10กิโลก็เข้าอำเภอเมืองสุพรรณเออเนาะเลี้ยวขวาก็ไปชัยนงชัยนาทกับว่ากันไปใช่เลี้ยวขวาก็ไปชัยนาทไป3ชุกก็เหมาะละกันนะที่เกือบไร่อย่างเงี้ยขายหาปลูกบ้านลองดูถูกจริงๆ 800,000-900,000 ไปถึงล้านลองมาคุยกันก่อนจ้าเออบางคนบอกโอ้อยากจะได้จังแต่ก็เงียบไม่มาคุยแล้วจะได้ยังไงล่ะคะจ้าโอ้โหใหญ่ซะอารมณ์จะขึ้นสำหรับวันนี้ที่สวยวันนี้ก็ต้องขอฝากทุกคนไว้ไปแล้วไปแล้วนะคะจ้าไปฮะ ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอสังหาอยากจะจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady Channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนนะจ๊ะ